คุณผู้ชมครับวันนี้ท่านผมมาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอโพธารามนะครับอันนี้เป็นวัดถ้ำน้ำนะครับวัดถ้ำน้ำนะครับที่เป็นถ้ำข้างในนะสวยงามมากนะครับสวยงามแบบโหแบบทำไม่ได้นี่ฮะโดยธรรมชาติจริงๆนะท่านผู้ชมนะดูสูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ยังไงได้นะนี่เคยเห็นถ้ำสวยๆมาหลายถ้ำนะฮะถ้ำนี้สวยนะฮะสวยมากเลยนะครับดูหินนะฮะจะเงางามนะฮะเรียกถ้ำน้ำน้ำจะหยดตลอดเวลานะครับแล้วนี่จะมีน้ำอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือเรามาถ่ายทำเรื่องของพญานาคีหรือนาคีนะหรือพญานาคตำนานพญานาคนะครับนี่นะฮะท่านก็ได้จุติเกิดได้ทุกที่นะครับท่านไปได้ทุกที่นะฮะการมียานสังขารต่างๆนะครับสวยมากฮะอันนี้สวยนะครับอันนี้เป็นยอดสูงสุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องเปิดกันดูอย่างนี้เลยน่าจะสวยฮะดูท่านผู้ชมดูแต่ละจุดฮะสวยมากอธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูข้างล่างนะครับท่านผู้ชมพาไปดูข้างล่างเป็นไงบ้างครับอันนี้ข้างบนด้านสูงสุดนะแต่อยู่ในถ้ำนะครับท่านผู้ชมอยู่ในถ้ำนะฮะจะมีพระพุทธรูปปางใหญ่นะครับปางประธานพรนี่แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่เป็นถ้ำครับหรือฝาผนังฝาถ้ำมาข้างๆนี่เป็นถ้ำที่เป็นสวยฮะเคยเห็นไหมนี่สวยนี่ธรรมชาติถ้าเราไม่ทำบันไดขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมายากมากจะลื่นนะถ้าไม่มีบันไดนี่คือธรรมชาติจริงๆเนี่ยถ้ำโล่งนะฮะเหมือนเปรียบไม่ได้ฮะเปรียบไม่ได้เด็ดนะสวยอันนี้ทำนะนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านโน้นนะด้านสูงนะนี่ปู่ฤาษีนะครับเช่นไหว้ปู่ฤาษีตรงนี้นะครับมีปู่ฤาษีนี่เป็นถ้ำป่านี่ก็เป็นน้ำหยดลงมาครับอันนี้ไม่ได้ฝนตกก็หยดอย่างนี้นะครับพุทธรูปต่างๆนะครับซ้ายขวาสวยไหมครับผู้ชมน้ำที่อยู่ตลอดนะทำน้ำหินนี่เป็นก๊าซซิลฮะมันจะมีน้ำนี่ฮะไปทางนี้ครับครับ
มันจะเป็นน้ำนะถึงจะเรียกถ้ำน้ำถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่เรียกถ้ำน้ำนะครับ